สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราก็จะมารีวิว Ant-Man and the Wasp Quantum Mania กันดีกว่าตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่าขอขอบคุณทาง Marvel เป็นอย่างมากนะครับที่ให้โอกาสพวกเราเนี่ยได้มีโอกาสไปดูภาพยนตร์ล่วงหน้าในรอบสื่อนั่นเองนะครับก็ได้ดูกันวันที่13นะครับผมที่ผ่านมานี้วันนี้วันที่15เนี่ยก็ได้ลงรีวิวกันแล้วนะครับโดยคลิปนี้นี่เองเนี่ยเราจะพูดกันถึงรีวิวหนังเรื่องนี้แบบที่ไม่มีสปอยเนื้อหาหนังใดๆนะครับหนังเรื่องนี้น่าดูยังไงหนังเรื่องนี้เนี่ยมีอะไรเป็นจุดสนใจบ้างแล้วก็หนังเรื่องนี้เองเนี่ยควรคาดหวังอะไรยังไงวันนี้แหละเราจะมาพูดกันหมดเปลือกเลยอย่างแรกเลยนะครับผมถามว่าจำเป็นต้องดูแอนด์แมนมาก่อนไหมครับไม่ว่าจะเป็นแอนด์แมนภาค1หรือว่าแอนด์แมนภาค2ซึ่งก็คือแอนด์แมนแอนด์เดอะวอสเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็อาจจะไม่เข้าใจเนื้อเรื่องซะส่วนใหญ่ไปอยู่มากทางที่ดีเนี่ยสามารถไปดูรีแคปได้นะครับผมทาง Marvel เนี่ยก็มีการทำรีแคปออกมาให้นะครับนอกจากนี้เองเนี่ยถ้าคุณมีเวลาจริงๆอ่ะกลับไปดูก็ได้นะแต่ถามว่าถ้าไม่ดูเลยเนี่ยมันดูได้ไหมนะครับเอาจริงๆก็พอดูได้แหละแต่อาจจะไม่ได้รู้จักปูมหลังของตัวละครหลักนะว่าเอ้ยความสัมพันธ์ของใครเป็นยังไงจำว่าอ๋ออีนี่มันเป็นมนุษย์มดอะไรแบบเนี้ยซึ่งถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นแฟน Marvel อยากเน้นความมันอย่างเดียวเนี่ยก็ได้อยู่แต่อ่ะถ้าให้แนะนำเนี่ยนะครับผมควรไปดูมาก่อนจะได้รู้ตัวละครหลักๆมาแต่เนื้อเรื่องจริงๆเนี่ยนะครับผมถามว่ามีการเชื่อมโยงจากภาคก่อนเยอะไหมเอาจริงๆเนี่ยนะครับไม่ได้เชื่อมโยงกันเยอะขนาดนั้นนะครับผมอาจจะมีแบบเอลิเมนต์จากภาคแรกมาบ้างนะหรือเรื่องตัวละครจากภาคแรกเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าจะให้ต้องมีเวลาเลือกดูภาคเดียวเนี่ยเลือกดูภาค1ดีกว่านะภาค2อาจจะข้ามไปเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็ถ้ามีเวลาอาจจะมาดูรีแคปแต่ถ้าจะเอาให้ครบจริงๆเนี่ยต้องดู2ภาคเนาะแอนด์แมนภาค1ภาค2แล้วก็ดูทาง Avenger Endgame มาด้วยนะครับผมก็จะเข้าใจเรื่องราวมากขึ้นแบบเต็มแต่ทีนี้เองเนี่ยมันมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับผมที่แบบว่าที่ค่อนข้างจะก้ำกึ่งแล้วกันว่าควรดูมาก่อนหรือไปดูทีหลังเพราะว่าอ่ะมันจะดูก่อนหรือดูหลังก็ได้ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้ส่งผลกับเนื้อเรื่องในเนื้อเรื่องนี้แล้วก็อาจจะทำให้มูดการดูเนี่ยมันเปลี่ยนไปนั่นก็คือซีรีส์โลกิใน Disney Plus เพราะว่าในซีรีส์โลกิเองเนี่ยก็จะมีตัวละครที่เป็นตัวร้ายของหนังเรื่องนี้อยู่นะครับผมแต่จะเป็นอีกเวอร์ชั่นนึงนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยถ้าถามตัวผมเองนะถ้าเป็นตัวผมอะผมดูโลกิมาก่อนอยู่แล้วแล้วผมมาดู Ant-Man Quantum Mania ทีหลังถูกไหมมันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเหมือน Star Wars ดู4 5 6แล้วก็มาดู1 2 3ก็ได้หรือจะมาดู1 2 3แล้วก็ดู4 5 6ก็ได้แต่ให้ผมเลือกจริงอ่ะผมจะเลือกดู Quantum Mania ก่อนแล้วค่อยไปดูซีรีส์โลกิเนี่ยผมว่าน่าจะอินกว่านะในความคิดผมเองเนี่ยนะครับผมน่าจะเข้าใจเนื้อหามากกว่าเพราะว่าในซีรีส์โลกิเนี่ยมีการอธิบายเรื่องราวของ Multiverse แบบละเอียดแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่แอบสแตรกแล้วก็เข้าใจแบบลึกซึ้งกว่าในหนัง Ant-Man Quantum Mania เนี่ยด้วยความเป็นหนังนี้เองเนี่ยมันต้องใส่อะไรมาอัดแน่นมาถูกไหมในช่วงเวลาอันสั้นน่ะคือโลกิมันยาวกว่าเยอะครับผมมันเลยมีเวลาในการอธิบายมากกว่านั้นแล้วก็ตรงใน Ant-Man นี่เองเนี่ยมันต้องมีฉากแอคชั่นมีการแนะนำตัวร้ายมีการนู่นการนี่ทำให้การอธิบายเนี่ยมีแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นเองผมคิดว่าถ้าเราดูในโลกิอ่ะเราจะเข้าใจเรื่องราวของมัลติเวิร์สแบบถ่องแท้เลยแต่เราเริ่มดูจากการอธิบายแบบสั้นๆก่อนก็คือใน Quantum Mania นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยคิดว่าถ้าตัวผมเองนะใครยังไม่ได้ดูซีรีส์โลกิมาไปดู Ant-Man ก่อนแล้วค่อยมาดูซีรีส์โลกิจะอินยิ่งกว่าเดิมแต่ถ้าดูโลกิไปแล้วไปดู Ant-Man Quantum Mania ถามว่าอินไหมก็อินอยู่ดีนะครับผมแต่อาจจะต้องเหมือนแบบว่าไม่ได้คาดหวังให้ตัวของฮีฮูรีเมนเนี่ยเป็นตัวเดียวกับตัวของแคงเลยเพราะว่ามันเป็นคนละตัวกันในนี้เรารู้อยู่แล้วแต่บางทีถ้าเราไปดูเราอาจจะไม่สามารถลบภาพจำนั้นไปได้นะเพราะว่าเราเห็นไปแล้วถูกไหมว่าอ๋อฮีฮูรีเมนมันหน้าตาเป็นแบบนี้นะแต่สิ่งที่ผมอยากจะเตือนทุกคนเอาไว้ก็คืออย่าไปสับสนว่ามันเป็นตัวละครเดียวกัน2คนนี้เป็น2คนเลยแค่หน้ามันเหมือนกันมันเป็นแวเรียนของกันและกันเท่านั้นเองเหมือนโลกิอ่ะมีแวเรียนเต็มไปหมดไม่ใช่ว่าแวเรียนจะต้องเหมือนกันโลกิซิลวีอะไรแบบเนี้ยจำขึ้นเอาไว้อย่างเงี้ยก็พอแล้วนะครับส่วนเนื้อเรื่องเป็นยังไงนะครับผมบอกกันเลยว่ายังคงความเป็นแอนด์แมนอยู่เยอะมากๆถามว่ามันแบบยิ่งใหญ่ระดับ Avengers Endgame มั้ยเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้ยิ่งใหญ่ระดับ Avengers Endgame นะครับผมแต่ถามว่าเป็นหนังที่มีความสำคัญต่อจักรวาล Marvel ที่สุดเลยเนี่ยต่อจาก Avengers Endgame มั้ยผมจะตอบว่าใช่นะครับถือได้ว่าเป็นหนังที่แบบว่าจะปูทางไปสู่เรื่องราว Avengers ภาค5 Avengers ภาค6เนี่ยคือต้องเรื่องนี้เลยนะแล้วก็บอกไว้เลยว่าถ้าดูเรื่องเนี้ย
ยังไงถ้าคุณยังไม่ดูโลกินะต้องไปดูโลกิไม่อย่างนั้นดูเรื่องนี้ข้ามไปดูอเวนเจอร์5เลยเนี่ยจะไม่ได้เข้าใจทุกอย่างเต็มที่การอธิบายจริงอยู่ในโลกินะครับต้องไปดูโลกิให้ได้ถ้าให้เปรียบง่ายๆเนี่ยภาคเนี้ยแอนแมนควอนตัมเมเนียถ้าเปรียบในองค์ซาก้าของมัลติเวิร์สนะไม่ได้นับแบบว่าทางด็อกเตอร์สเตรนจ์หรือว่าไม่ได้นับทางสไปเดอร์แมนเนี่ยเป็นเหมือนปฐมบทเฉยๆอ่ะแบบไอ้2เรื่องที่ผมเกิดมาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมัลติเวิร์สที่จะมาเล่นในแบบมัลติเวิร์สซาก้าที่จะเป็นเหมือนแกนหลักเลยแต่เรื่องนี้สำคัญมากๆจริงจะเป็นต้องดูห้ามพลาดเลยนะครับโดยรวมเนี่ยนะครับผมมีการเล่าทุกอย่างที่อัดแน่นมาแล้วก็ยังคงความเป็นแอนแมนนั่นก็คือเบาสมองค่อนข้างเยอะไม่ได้แบบเครียดขนาดนั้นแล้วก็ยังคงความตลกอะไรเอาไว้ได้ไม่ได้รุนแรงอะไรมากโดยรวมเนี่ยผมชอบฉากแอคชั่นนะทำมาจัดเต็มอลังการแล้วก็ให้มูทที่แตกต่างจากหนังมาเวลเรื่องอื่นเลยเหมือนที่รีวิวพูดแบบรีวิวแรกบอกมาว่ามันมาแนวแบบ Star Wars นะครับผมอันนี้ก็จะจัดเต็มแบบนั้นเลยเพราะว่าเรื่องมันเกิดในมิติควอนตัมถูกไหมมันไม่ได้อิงจากแบบเซตอัพบนโลกใบนี้และสิ่งที่รู้สึกว่าทำได้ดีกว่า Black Panther เลยแม้ว่า Black Panther จะมาแนวเครียดเลยถูกไหมแต่พูดตรงๆฉากต่อสู้ของ Black Panther สเกลมันดูเล็กมันไม่ได้เหมือนสงครามจริงๆนะครับถูกปะมันแบบว่าสู้กันเนี่ยก็ไฟเล็กๆไฟเล็กๆกันไปแต่อันเนี้ยสเกลเนี้ยสงครามเลยครับคือแบบว่าอ่ะถ้าพูดถึงความสเกลใหญ่เนี่ยแอนแมนทำเรื่องสเกลการต่อสู้มาได้มันจุใจเลยนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะแบบเฟรนลี่กับเด็กด้วยนะพาเด็กไปดูนี่ก็ชิลๆเลยส่วนเรื่องของตัวร้ายเนี่ยก็จะได้เห็นมิติหลายๆมิตินะครับที่เราไม่ได้เคยเห็นเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้มาไม่พูดมากเรื่องตัวร้ายดีกว่าเดี๋ยวจะทำลายความคาดหวังของแต่ละคนกันแต่ตรงนี้เองเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะครับแบบจากไฮป์ที่มันมีมาเนี่ยเฮ้ยเราอย่าไปแบบคาดหวังขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเราตั้งความหวังมามากเกินไปเนี่ยเราอาจจะผิดหวังแล้วก็อีกจุดนึงที่น่าสำคัญเลยก็คือเอ็นเครดิตนี้มี2อันต้องดูไม่ดูไม่ได้นะครับผมเอ็นเครดิตสำคัญพอๆกับหนังเลยหรืออาจจะสำคัญกว่าหนังด้วยก็ว่าได้นะอันนี้พูดจริงๆคือเอ็นเครดิตสำคัญมากๆแล้วก็เจ๋งมากๆทั้งคู่เลยนะครับผมห้ามพลาดโดยประการใดๆเลยนะคือถ้าหนังเรื่องนี้ไปดูแล้วแบบโอ้จบหนังแล้วลุกออกเลยไม่ดูเอ็นเครดิตนี่ถือว่าดูไม่จบนะต้องแบบกลับมาดูอีกรอบเลยอ่ะคือเอ็นเครดิตสำคัญมากๆจริงๆครับสำหรับหนังเรื่องนี้แล้วก็เรื่องอื่นๆมีอะไรไหมนะครับผมจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรต้องกังวลเท่าไหร่แต่อยากจะแนะนำให้ไปศึกษาดีๆว่าเราควรจะดูอะไรก่อนดูอะไรหลังนะครับแต่ถ้าถามผมเองนะยังคงยืนยันคำเดิมว่าดูเรื่องนี้ก่อนถ้าใครยังไม่ดูโลกิเนี่ยเราค่อยไปดูโลกิแล้วพอดูโลกิจบเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวโลกิซีซั่น2ก็มาแล้วถูกไหมก็ดูโลกิต่อเลยก็จะเป็นเนื้อหาสำคัญของมัลติเวิร์สมากๆเลยนะแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยวจะทำคลิปออกมาเพิ่มให้นะครับผมยังไงในวันนี้ก็คงจะเป็นรีวิวแบบไม่มีสปอยของ Ant-Man and the Wasp: Quantum Mania ถ้าตัวของผมต้องให้คะแนนนะครับผมคะแนนตรงนี้เนี่ยผมขอพูดไว้ก่อนว่าผมร่วมเอ็นเครดิตไปด้วยนะเอ็นเครดิตเนี่ยมีน้ำหนักประมาณ 0.5 คะแนนเลยพูดขนาดนี้แปลว่าเอ็นเครดิตมันสำคัญมากจริงๆนะครับผมทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยมีคะแนนนะเอาแบบหนังธรรมดาเดียวๆเลยเนี่ยอยู่ที่ 8.5 คะแนนนะครับผมคือตัวของผมชอบความที่เขาทำฉากแอคชั่นอะไรออกมาเนี่ยค่อนข้างจะจัดเต็มดีถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีเลือดไม่มีความรุนแรงอะไรอ่ะแต่มันเป็นหนังฮีโร่ที่ดูกันตลกตลกสนุกสนุกเบาสมองแล้วก็มีเรื่องที่เครียดเข้ามาด้วยคือมันมิกซ์ความเครียดกับความแบบเบาสมองมันได้ค่อนข้างดีอ่ะเราก็เลยให้อยู่ที่ 8.5 นะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ชอบแต่ตัวของผมอ่ะก็รู้สึกว่ามันกำลังกลมกล่อมพอดีแล้วกันแบบมันไม่ได้ allot to take in ขนาดนั้นมันไม่ได้แบบหนักสมองขนาดนั้นไม่ได้เหมือนแบบ Black Panther ดูออกมาเครียดแล้วก็บวกความ 0.5 จากความสำคัญของ End Credit แล้วก็ความเจ๋งของ End Credit เข้าไปรวมเป็น9คะแนนครับและนี่ก็คือรีวิวแบบไม่มีสปอยของ Ant-Man and the Wasp: Quantum Mania นะครับผมหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ